นะครับวันนี้เราก็มาต่อกันที่ 2.6 นะครับรูปสามเหลี่ยม2รูปที่สัมพันธ์กันแบบมุมด้านนะมุมด้านมุมด้านนะคราวที่แล้วเราก็เป็นด้านด้านด้านใช่ไหมมุมด้านนะนักเรียนลอกหัวข้อลงไปก่อนนะครับ 2.6สองจุดหกนะรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบมุมด้านหลักการก็คล้ายๆแบบที่ผ่านมานะครับเราก็เรียงลำดับจากมุมต่อด้วยมุมแล้วก็ต่อด้วยด้านจะต้องเข้ากันสามสิ่งนี้เรียงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่รูปภาพประกอบนะมุมด้านตัวอย่างเช่นนักเรียนดูตัวนี้นะครับตัวอย่างข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเรามีรูปสามเหลี่ยม ABC กับรูปสามเหลี่ยม STU ถ้าสังเกตจากรูปเราจะเห็นว่าโจทย์ได้กำหนดมุม A ให้เท่ากับมุม S สมมุติถ้าเราจะพิสูจน์ใช่ไหมครับข้อ1มุม A เท่ากับมุม S ตัวนี้อะไรครับกำหนดให้นะครับมุมที่2มุม B เท่ากับมุม T อย่างเงี้ยดูนะมัธยานะกำหนดให้3ก็คือด้าน AC เท่ากับด้าน SU นะครับ AC เท่ากับ SU ตัวนี้ก็ยังกำหนดให้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่โจทย์นะบางข้ออาจจะใช้ด้านร่วมบางข้ออาจจะใช้อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเชื่อมโยงไปหาเองเดี๋ยวเราจะเจอเองได้3อย่างครบเราก็สรุปว่าสามเหลี่ยม A B C เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม S T U แบบมุมด้านมุมตรงนี้จะเว้นนะครับแล้วค่อยข้ามมาที่ด้านโอเคไหมครับนะเนาะได้อยู่เนาะนะครับส่วนมากเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ไม่ใช่กำหนดให้ดูข้อไหนดีข้อ4เนาะดูรูปข้อ4นะเช็คข้อ4นะครับข้อ4มีสามเหลี่ยม2รูปทับกันอยู่มีทับอยู่นิดนึงโอเคเอามุม C นี่ก่อนนะเวลาเราเรียกเนื่องจากว่ามันมีการทับกันอาจจะอ่านค่าได้ผิดเราก็เวลาเรียกชื่อมุมเราก็ใส่ให้ครบขามแขนไปด้วย A CB มุมนี้ ACB เท่ากับมุม BD A อันนี้ถือว่าเป็นกำหนดให้ใช่ไหมครับกำหนดให้โอเคข้อ2มุมไหนอีกมุม CBA เท่ากับมุม D A B D A B คู่ที่2นะครับอันนี้เท่ากันก็ยังเป็นกำหนดให้ได้ไป2มุม2คู่ละเหลืออีกอันนึงคืออะไรครับด้านไหนครับ AB กับ BA หรือ AB ตัวเดิมก็ได้นะครับเหตุผลด้านรั่วนะครับโอเคเราก็ครบตามทฤษฎีก็คือมุมด้านเราก็ตอบว่าข้อ4สามเหลี่ยม ABC อย่างนี้ก็ได้เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BDA
AB ได้แบบมุมมุมได้ตัวอย่างที่2ก็คือเราต้องกล่าวให้ครบทั้ง3อย่างของเขามุมมุมแล้วก็ด้านส่วนมันจะต่างกันอยู่ที่ว่าบางครั้งมุมอาจจะเป็นกำหนดให้ไหมหรืออาจจะเป็นมุมตรงข้ามไหมหรืออาจจะเป็นมุมฉากไหมด้านนั้นอาจจะเป็นด้านร่วมหรือเปล่าเหตุผลก็อยู่ประมาณนี้นะไม่เยอะไม่ไปไกลมากเลยเหมือนที่เราเคยทำมาหลายแบบโอเคพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจเนาะถ้างั้นโอเคนักเรียนก็สรุปในกรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทำแบบฝึกหัดนะครับสรุปในกรอบนี้ดูนะครับก็มีอย่างนะครับโอเคนี้ก็จบคลิปไว้เท่านี้ก่อน